สวัสดีชาวโวฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมมีทิปแอนด์ทริคเล็กๆน้อยๆมานำเสนอนะครับในการเปิดสูตรวาร์ปขึ้นเทียร์สูงวาร์ปขึ้นเทียร์สูงจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็มาชี้แจงมาอธิบายนะครับแล้วก็ให้ความกระจ่างสำหรับใครที่อยากจะใช้สูตรเปิดวาร์ปอันนี้นะครับแต่ว่ามีการลงทุนนะครับแน่นอนว่ามีการลงทุนเราอยากได้เทียร์10ไวๆอยากได้เทียร์สูงๆไวๆอะไรเงี้ยมันมีวิธีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เลยที่แบบเพิ่งสมัคร ID มาอะไรเงี้ยได้ทำได้นะครับแต่วิธีนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเล่นอยู่ดีนะครับก็ต้องเล่นอยู่ดีแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีนะครับแล้วก็มีข้อเสียมาเริ่มเปิดสูตรกันเลยนะครับเริ่มจากค่าประสบการณ์อิสระนะครับค่าประสบการณ์อิสระหรือว่าดาวทองนะครับหลายๆคนเรียกว่าดาวทองมันอยู่ทางมุมขวาบนตรงนี้ครับตรงนี้นี่เองนะครับ free experience นะครับซึ่งมันคือค่าประสบการณ์ที่สามารถเอาไปใช้กับรถคันไหนก็ได้ใช้ได้ทุกคันนั่นคือค่าประสบการณ์อิสระหรือว่าค่าประสบการณ์กลางนั่นเองเอาไปใช้ได้ทุกคันตอนนี้ผมมีอยู่ 8,382 นะครับซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นได้ก็คือเราไปเล่นรถปกตินี่แหละแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้าเราต้องการให้มันขึ้นเยอะๆนะครับเราก็ต้องมีบูธนะครับบูธที่ว่าก็คือบูธค่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแผนที่ตรงนี้นะครับเป็นรูปแผนที่ตรงนี้นะครับผมมีอยู่หลายอันอยู่นะครับซึ่งแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันแรกเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าประสบการณ์อิสระให้อีก 300% ในระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเพิ่มเยอะแต่เวลาแค่ชั่วโมงเดียวอันนี้เพิ่ม 200% ในระยะเวลา2ชั่วโมงถ้าเราจะใช้เราก็กด activate ไปแล้วเราก็เข้าไปเล่นนะครับมันก็จะได้บูสต์ค่าประสบการณ์อิสระขึ้นมานะครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ค่าประสบการณ์อิสระตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือค่าประสบการณ์ของรถนะครับแต่ละคันผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่น A44 ของผมที่ผมเล่นไว้นะครับก็ผมมีค่าประสบการณ์ที่อยู่ในรถเนี่ย 13,769 ตรงนี้นะครับตรงนี้คืออยู่ในรถแต่ว่าตอนนี้รถผมมันเป็นรถถังชั้นยอดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาค่าประสบการณ์ตรงเนี้ยไปอัพอะไรเพราะอัพไปจนหมดแล้วอุปกรณ์ทุกชิ้นอัพหมดแล้วนะครับรวมไปถึงรถที่จะไปในเทียร์ถัดไปผมก็อัพไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นค่าประสบการณ์ตรงนี้ก็ติดอยู่ในรถนะครับซึ่งเอาไปใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ยกเว้นสิ่งที่ผมจะบอกนั่นก็คือการแปลงแปลงจากค่าประสบการณ์ตรงเนี้ยที่มันเหลืออยู่ในรถที่มันติดอยู่ในรถตรงเนี้ยนะครับแปลงให้กลายเป็นค่าประสบการณ์อิสระตรงนี้มันแปลงได้นะครับแปลงจากไอ้13,769ตรงเนี้ยให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนทำได้นะครับทำได้แต่ต้องใช้ทองในการแปลงทอง1ทองสามารถแปลงค่าประสบการณ์ที่อยู่ในรถตรงนี้ได้25หน่วยโดยเรทปกตินะครับทอง1ทองแปลงได้25หน่วยแต่มันจะมีช่วงโปรโมชั่นอย่างเช่นตอนนี้มันมีลดราคาอยู่ค่าประสบการณ์ในการแปลงค่าประสบการณ์เนี่ยตอนนี้เรทเป็น1ทองได้35หน่วยได้35ดาวทองซึ่งเอ้ยมันก็เยอะขึ้นแล้วมันเคยสูงสุดเรทตรงเนี้ยมันเคยสูงสุดอยู่ที่1ทองได้ถึง40แต่1ทองแรกได้40ดาวทองเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยนะครับมันต้องเป็นแบบ anniversary 10ปีหรืออะไรประมาณนั้นที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ๆโปรโมชั่นใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งก็จะหายากหน่อยตรงนี้ผมอธิบายตรงนี้ก่อน 13,769 นี่คือประสบการณ์ที่มันคาอยู่ในรถนะครับส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ย 22,000 เนี่ยคือค่าประสบการณ์ของที่มันคาอยู่ในรถแล้วเขาก็ไปรวมกับไอ้ค่าประสบการณ์กลางนะครับมันก็เลยรวมมาให้ตรงนี้กลายเป็น 22,000 ซึ่งก็ใช้ได้กับรถคันนี้แต่ถ้าจะเอาไปใช้กับรถคันอื่นอย่างเช่น416เนี้ยผมยังไม่ได้เล่นก็เอาค่าประสบการณ์ตรงเนี้ยมาใช้ได้เลย 8,382 เนี่ยอัพอะไรได้เลยอย่างเช่นตรงนี้อัพไม่ได้อัพไม่ได้เพราะว่าไม่พอเลยถ้าจะอัพก็คือต้องใช้ทองในการแปลงอ่ะกลับไปที่ A44 ใหม่นะครับผมมีค่าประสบการณ์อยู่ 13,769 ในรถคันนี้ผมจะแปลงให้มันขึ้นเป็นค่าประสบการณ์กลางนะ
ผมจะเลือกไอ้รถจริงๆแล้วผมมีหลายคันมากที่มันคาอยู่เนี่ยคาครับประสบการณ์อยู่ในรถอยู่เนี่ยอ่ะ A44 เจอแล้วนะครับโอ้มันเยอะมากเลยมันเยอะมากเลยนะเยอะจริงๆนะอ่ะผมเลือกแค่ A44 ตรงนี้นะครับ 13,769 เห็นไหมมันแปลงได้มันใช้ทองทั้งหมดมันจะคำนวณออกมาให้เลยนะครับว่าใช้ทองทั้งหมดเนี่ย393ทองแปลงออกมาตรงนี้นะครับได้ตรงนี้เลย13เนี่ยแล้วก็ไปรวมกับค่าประสบการณ์กลางอันเดิมเนี่ยก็จะได้เป็น 22,000 ทันทีดูตรงนี้นะครับตรงนี้มี 8,003 ผมกดแปลงครับโดยเรทตัวเนี้ยผมใช้1ทองเรทอยู่35แปลงเลยครับขึ้นมาแล้วค่าประสบการณ์กลางขึ้นมาแล้วค่าประสบการณ์อิสระหรือดาวทองนั่นแหละนะฮะดาวทองขึ้นมาแล้ว 22,000 22,000 นี่ผมเอาไปใช้กับคันไหนก็ได้แล้วก็ค่าประสบการณ์ที่อยู่ในรถตรงนี้หายไปแล้วนะครับเหลือแค่14เพราะว่ามัน14มันแปลงไม่ได้มันยังไม่ถึง35ไงมันก็แปลงไม่ได้นะครับก็ขึ้นไปแล้วอยู่ตรงนู้นผมก็เอาไปใช้กับคันอื่นที่ผมต้องการที่จะอัพนะครับสมมุติว่าผมเล็งไว้ว่าเอ้ยผมจะเอาเวอร์ชั่น4นะครับ Object 268เวอร์ชั่น4ตรงนี้ผมต้องผ่านซู 100M1 นะครับผมก็อ่ะก่อนผ่านซู 100M1 ผมต้องผ่านอีเจ้าซูร้อยผ่านปืนมันก่อนก็ใช้นี่ตรงนี้ใช้ปืนนะครับ 15,500 ผมก็กดเลยโดยที่เดี๋ยวนะผมยังไม่กดนะผมจะให้ดูว่าคันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับซูร้อยผมไม่เคยเล่นเลยผมไม่มีค่าประสบการณ์ที่อยู่ในรถซูร้อยเลยผมใช้ค่าประสบการณ์อิสระหรือว่าดาวทองตรงนี้มาอัพ 15,500 กดเลยครับปังเรียบร้อยครับแล้วตรงเนี้ยผมใช้ไอเจ้าบลูพริ้นท์หรือว่าพิมพ์เขียวอะลดราคาไปแล้วจนเหลือ0ผมกดรีเสิร์ชเลยครับผมมาถึงซู 100M1 แล้วนะครับแต่ว่าผมยังติดอยู่ที่อีปืนกระบอกนี้เพื่อที่จะขึ้นซู 101ปืนกระบอกนี้ใช้ 16,500 นะครับซึ่งผมก็ไม่พอผมก็ต้องไปแปลงอีกคราวนี้เนี่ยคุณก็จะได้ไกด์และได้วิธีในการที่จะเอาไปใช้และว่าคุณจะทำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ID ใหม่เลยหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีที่เขาทำก็คือคุณมาถึงเนี่ยคุณไม่มีรถอะไรหรอกนอกจากรถสายวิจัยที่1ที่2ที่3อะไรอย่างนั้นนะครับถ้าคุณไม่ซื้อรถเป็นรถพรีเมียมคุณก็ต้องเล่นสายวิจัยไปโดยที่เล่นสายวิจัยให้มันสุดเป็นรถถังชั้นยอดคำว่ารถถังชั้นยอดเนี่ยก็อย่างเช่น A44 คันนี้เนี่ยก็คือคุณต้องวิจัยทั้งหมดตรงนี้หมดเลยแล้วก็ทั้งหมดทั้งหน้าพูดง่ายๆวิจัยทั้งหมดเลยรวมถึงรถที่มีอยู่ตรงนี้ด้วยมันถึงจะเป็นรถถังชั้นยอดมันดูตรงไหนมันดูตรงนี้ครับมันจะมีรวงข้าวสีทองมีตรงนี้อยู่รอบๆเครื่องหมายเครื่องหมายสัญลักษณ์ของรถถังนะครับคันเนี้ยเป็นรถถังชั้นยอดแล้วเพราะว่าอัพไปหมดแล้วคราวนี้พอเป็นรถถังชั้นยอดแล้วเนี่ยในหน้าลงรถตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาให้ติ๊กเพื่อเร่งฝึกพลรถนะครับถ้าเราติ๊กแบบนี้แล้วเราเอาคันนี้ออกไปเล่นนะครับค่าประสบการณ์ที่ได้มันจะไปลงที่พลรถทั้งหมดกลายเป็นเพิร์กขึ้นมาในแถวที่2แถวที่3แถวที่4ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กหรือเอาติ๊กออกแบบผมแบบนี้นะครับแล้วผมเอาคันนี้ไปเล่นภาพประสบการณ์ก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เข้ามาอยู่ในส่วนตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปแล้วเราก็เอาภาพประสบการณ์เนี้ยไปแปลงแบบที่ทำในขั้นตอนแรกนั่นเองอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ซื้อรถพรีเมียมมาเล่นหรือถ้าใครแบบรวยนะครับรวยรวยแบบฉันรวยนะฮะฉันก็ซื้อรถพรีเมียมสักคันนึงมาเล่นรถพรีเมียมเนี่ยมันเป็นรถถังชั้นยอดอยู่แล้วนะครับทุกคันเราก็แค่ซื้อมันมาแล้วเราก็ติ๊กไอ้ตรงนี้ออกแล้วเราก็เล่นมันนะครับแต่คันนี้มันไม่มีนะคันนี้ผมแปลงไปหมดแล้วอ่ะผมให้ดูคันที่ผมยังไม่ได้แปลงแล้วกันนะครับอย่างเช่นโปเกตโต้น่าจะยังไม่ได้แปลงนะขอดูสักนิดนะน่าจะอยู่ด้านหน้าอ่ะเจอแล้วนะครับน่าเจอแล้ว
นี่ไงโปเกตโต้นะครับโปเกตโต้ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ด้วยนะครับก็มีขายเพราะว่า11 11นะไม่รู้ว่าใครได้โปรนี้มั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองไปดูกันแล้วกันนะครับโปเกตโต้มาแล้วนะโปเกตโต้มาแล้วมีสกินมาด้วย 3D มีอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ก็เนี่ยมันเป็นรถถังชั้นยอดแล้วแล้วก็ค่าประสบการณ์ที่มีอยู่ในรถคันนี้ของผม 54,000 เห็นมั้ย 54,000 ก็สามารถแปลงได้เหมือนกันเพราะว่าผมเล่นคันนี้บ่อยนะครับเล่นบ่อยแล้วก็ไม่ได้ติ๊กถูกตรงนี้เพื่อที่จะเก็บค่าประสบการณ์เอามาแปลงนี่แหละนะครับนี่คือวิธีของผมเพราะว่าผลรถผมมัน4แถว5แถวแล้วมันก็เพียงพอแล้วนะครับผมก็พอใจกับผลรถแล้วผมก็เอาค่าประสบการณ์มาอัพตรงนี้ดีกว่าผมก็สามารถเอามาแปลงได้แต่เวลาเรากดตรงเนี้ยที่จะแปลงเนี่ยมันจะติ๊กถูกให้ทุกคันอยู่แล้วมันก็จะบอกเลยว่ามีคันไหนบ้างที่สามารถแปลงได้แล้วแต่ละคันเท่าไหร่อย่างโบราณผมเนี่ยเป็นแสนเลยป่ะ101เนี่ยอย่างเงี้ยอีมิล1951 70,000 อะไรเงี้ยชาลุมัง8 84,000 อะไรเงี้ยมันก็บอกนี้หมดเลยนะครับมันก็จะรวมมาทั้งหมดทุกคันที่มันสามารถแปลงได้เลยผมสามารถแปลงได้สูงสุดเนี่ย 794,000 กว่าค่าประสบการณ์ดาวทองเลยซึ่งมันต้องใช้ทองทั้งหมด 22,000 แต่ทองผมมีแค่ 12,000 ผมก็จะเลือกแปลงแค่แบบแค่ผมใช้แล้วกันนะครับแค่ผมใช้สมมติว่าผมเอาแค่แบบ 3,000 ทองผมก็ใส่ 3,000 ทองเข้าไปมันก็จะบอกว่าได้ค่าประสบการณ์ 100,000 กับ 5,000 นะครับก็กดคอนเวิร์ตกดแปลงเลยก็ได้มาแล้วตรงนี้ 100,000 รวมกับของเก่าก็แสนกว่าๆนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีที่เขาวาร์ปขึ้นมาวาร์ปขึ้นมาอย่างเช่นที่ผมกำลังจะทำมีคนเรียกร้องให้ผมทำว่า268พี่268เวอร์ชัน4ได้ครับผมก็จะวาร์ปปรื๊ดนี่ผมวาร์ปมารอบนี้รอบนึงแล้วนะวาร์ปมา704เห็นไหมว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะครับทั้งสายผมไม่ได้เล่นเลยผมวาร์ปมา704แล้วผมก็ไปเล่น268ที่เอาไปรีวิวทั้งคู่เลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะวาร์ปขึ้นมาอีกไปอาจจะไป263นะครับเพราะตอนนี้ผมวาร์ปมาซู 100M1 แล้วผมก็จะกดวาร์ปไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับถ้าคุณมีบลูปรินท์หรือว่าพิมพ์เขียวคุณก็ใช้ไปมันก็จะลดค่าวิจัยของคุณได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมใช้ไปจนหมดแล้วสำหรับบลูปรินท์นะครับ ก็ต้องกดวาร์ปอย่างนี้แหละนะอ่ะ 34,000 เอ้ย 36,000 ก็รีเสิร์ชไปแล้วก็ปืนไปเรื่อยๆครับอะไรที่อ้าวไม่พอไม่เป็นไรเพราะว่าทองผมยังอยู่นะครับอะไรที่เราไม่ได้ใช้อะไรที่มันเป็นไม่ใช่ทางผ่านก็ไม่ต้องไปอัพมันนะครับเพราะเราไม่คิดจะเล่นมันอยู่แล้วอย่างเช่นเนี่ยซู101เนี่ยผมไม่ได้คิดจะเล่นนะครับแล้วมันมีให้อัพตีนขาบแล้วมันไม่ใช่ทางผ่านผมก็ไม่อัพไปทำไมอัพให้เปลืองนะครับไม่ต้องอัพผมก็จะอัพไอ้สิ่งที่ผมจะใช้นะครับกดแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ย64,000เนี่ยใช้เท่าไหร่ใช้ทอง 1,800 อ่ะเลือกไป 1,800 แล้วช่วยไม่ได้นะคนมันรวยนะ ไม่ใช่หรอกเขาให้มานะครับเขาให้ทองผมมาผมก็เอามาทำแบบนี้แหละนะเอามาทำแบบนี้แหละเพื่อที่ให้ทุกคนได้ดูกันอ่ะผมก็ได้263มาแล้วเทียร์9ยังไม่ได้ดิผมยังไม่ได้กดไปทีอ่ะได้แล้วแล้วผมก็ต้องเอาเงินไปซื้อมันก่อนนะผมถึงจะได้แล้วผมก็มาวิจัยเนี่ยถ้าผมจะเล่นผมก็ต้องวิจัยทั้งหมดเพื่อที่จะเอามาเล่นนะครับหรือถ้าผมไม่เล่นผมก็กระโดดข้ามมานี่เลยข้ามมานี่เลยผมก็ต้องใช้เท่าไหร่อ่ะ64,500กับ 107,000 นะครับก็รวมๆก็ 200,000 กว่าซึ่งไม่น่าจะพอนะผมมีทองเหลืออยู่ 5,000 ก็ไม่พอผมก็เนี่ยแหละวาร์ปมาถึง263แล้วผมก็เล่นอีกนิดหน่อยผมก็จะได้268เวอร์ชัน4สรุปว่าอีสายนี้ผมวาร์ปมาถึงเทียร์9แล้วนะครับเห็นไหมปื๊ดปื๊ดปื๊ดมาถึงเทียร์9เลยสบายสบายข้อดีคือคุณได้เล่นรถที่คุณอยากเล่นนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านไอ้รถบางคันที่คุณไม่อยากเล่นนี่คือข้อดีนะครับเพราะว่าคุณจะได้ประสบการณ์กลางมาคุณต้องมีรถถังชั้นยอดคุณก็จะไปเลือกเล่นรถถังชั้นยอดที่คุณอยากเล่นหรือว่าเลือกเล่นรถพรีเมียมที่คุณอยากเล่นอย่างเช่นตอนนี้นะครับมีโปเกตโต้มาขายคุณอยากเล่นโปเกตโต้คุณก็ไปซื้อมาเล่นคุณไม่ต้องเล่นไอ้พวกนี้ทั้งสายเลยคุณก็ทำแบบผมนะแล้วคุณก็วาร์ปมาเลยคือเก็บค่าประสบการณ์เข้าโปเกตโต้แล้วก็มาแปลงคุณก็วาร์ปมาเลยดังนั้นข้อดีก็คือว่าคุณจะได้เล่นรถที่คุณอยากเล่นเท่านั้นนะครับผ
พราะว่าในสายวิจัยมันจะมีรถบางคันที่แบบห่วยมากนะครับห่วยมากคาอยู่แล้วเราแบบต้องผ่านมันให้ได้อะไรประมาณนี้อ่ะผมยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเป็น MT ของอเมริกาก็มีพัชชิ่งที่มันแบบเล่นไม่ค่อยเวิร์กเล่นไม่ค่อยได้เรื่องอะไรอย่างนี้ไม่อยากเล่นแต่ยังไงถ้าเราแบบเป็นสายฟรีก็ต้องทนเล่นไปนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นสายเปสายที่มีเงินแบบนี้นะครับก็คุณก็ผ่านมันมาได้เลยผ่านแบบปึ๊ดมาได้เลยนี่คือข้อดีคุณจะได้เล่นรถที่คุณอยากเล่นเท่านั้นแต่ข้อเสียคือคุณต้องเสียเงินนะครับคุณต้องลงทุนเยอะไหมก็เมื่อกี้ผมมี 12,000 ก็คุณก็ลองไปดูเอาว่า 12,000 ทองมันราคาเท่าไหร่นะครับแล้วผมไม่ได้ขึ้นมาจากเทียร์1ก็เห็นอยู่ว่าผมมาจากเทียร์6นะ12,000 ทองก็ยังไม่ถึงเทียร์10ด้วยนะครับถ้าจะเอาเทียร์10จริงๆก็น่าจะเป็นตังก็น่าจะหลายพันอยู่นะครับ 4,000 5,000 6,000 ก็ต้องดูว่าค่าประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือข้อเสียแต่ถ้าข้อเสียตรงนี้มันไม่ใช่ข้อเสียของคุณคือคุณเป็นแบบว่ารวยอ่ะทำไมอ่ะก็ฉันรวย ฉันมีความสามารถพิเศษคือรวย อันนี้ก็อันนี้ก็up to you แล้วกันอย่างเช่นผมเป็นต้นนะคือเราก็ไม่ได้รวยแต่ว่าทาง War Gaming ให้มานะผมก็เอามาใช้แบบนี้เพื่อที่จะเอามาอัพรถมารีวิวให้พวกเราได้ชมกันนะครับนี่ก็คือวิธีวาร์ปเปิดสูตรวาร์ปวันนี้ละเอียดยิบเลยเปิดสูตรวาร์ปขึ้นเทียร์10ได้เลยถ้าคุณมีเงินหนาพอนะคุณทำได้นะครับเอาวันนี้ก็เป็นทริปแอนด์ทริคเป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีคอนเทนต์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรแล้วแต่เท่าที่ผมจะนึกออกหรือถ้าใครมีเทคนิคอะไรหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างแนะนำก็คอมเมนต์กันได้บอกกันได้นะครับเพราะว่าเราหลายๆคนช่วยกันคิดนะผมจะได้ทำคอนเทนต์ออกมาดีๆให้พวกเราได้ชมกันนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ